สวัสดีครับผมแบชินโดมครับวันนี้นะครับผมมีกีตาร์มาแนะนำเพื่อนๆนะครับเป็นกีตาร์หัวตัดนะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของคุณแบชินโดมนะครับหรือว่าตัวผมเองนะครับรุ่นนี้นะครับก็มีชื่อรุ่นว่า XG-1S Pink นะครับสีเป็นกีตาร์สีชมพูนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเคยทำออกมาแล้ว2ล็อตนะครับอันนี้เป็นล็อตที่3นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างนะครับให้มันดีขึ้นนะครับตอนแรกเรามาดูกันเลยครับตัวนี้นะครับตอนนี้ย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่างานดีกว่าล็อตเก่าๆนะครับเยอะมากนะครับอันนี้ส่วนตัวเลยพูดจริงๆเลยว่างานดีกว่าเดิมเยอะมาก2นะครับก็หลายๆคนอาจจะมีประสบปัญหาเกี่ยวกับการตั้งสายกีตาร์นะครับกีตาร์หัวตัดอันนี้นะครับมันจะมีเครื่องมือที่เขาออกแบบมานะครับโดยการที่เราใส่เข้าไปแล้วครับแล้วเราก็หมุนนะครับดูชัดๆนะครับใส่เข้าไปมันจะเหมือนมียื่นๆออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับคือปกติเนี่ยจะดึงออกมาแล้วหมุนแต่เนี่ยเสียบเข้าไปแล้วหมุนอันนี้หมุนง่ายกว่าเดิมเยอะมากครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มฟันธงเลยนะครับว่าดีกว่าเดิมเยอะมากเพราะว่ามันจะไม่ฝืดเหมือนรุ่นก่อนที่ผ่านๆมานะครับอันที่3คือบิดเปลี่ยนไปครับบิดเนี่ยใช้บิดแบบดีขึ้นเยอะมากครับดูใกล้ๆนะครับบิดเนี่ยคือใช้แบบดีเลยนะครับใช้เหมือนพวกกีตาร์หัวตัดแบบเกรดดีๆเลยนะครับก็แล้วคราวนี้ก็ยังคงใส่สายปกติได้เหมือนเดิมนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อแบบสายดับเบิลบอลที่มันมี2หัวนะครับต่อมาคือมีไบดิ้งครับไบดิ้งเป็นขอบสีดำนะครับเพื่อความคมชัดและความเท่มากขึ้นนะครับปกติเนี่ยล็อตเก่าๆจะไม่มีไบดิ้งนะครับอันนี้เป็นไบดิ้งสีดำด้วยเพิ่มความโหดนะครับแล้วก็มีคำว่าเยเฮลนะครับซึ่งเป็นคำพูดติดปากของผมเองนะครับอยู่บนตัวบอดี้กีตาร์ด้วยคราวนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับก็จะได้รู้ว่าเป็นรุ่นของผมนะครับต่อมาฮะรุ่นนี้แถมกระเป๋านะครับกระเป๋าซึ่งเดี๋ยวนะกระเป๋าซึ่งพอดีกับตัวกีตาร์เลยนะครับนะฮะเล็กกระทัดรัดฮะเห็นไหมครับพอดีกับตัวกีตาร์เลยนะครับซึ่ง พกพาสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปิกอัพนะครับปิกอัพจะเป็นปิกอัพจากโรงงานที่ประเทศอินโดนีเซียเลยนะครับเป็นปิกอัพที่ผลิตให้กับยี่ห้อเชคเตอร์นะครับคอร์ดแล้วก็ยามาฮ่านะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกีตาร์กันครับโดยการที่ผมจะเทสเสียงกีตาร์แบบบายพาสนะครับคือไม่ใส่เอฟเฟกต์อะไรเลยเดี๋ยวเรามาฟังเนื้อเสียงกีตาร์จริงๆกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ปิกอัพตัวเน็กนะครับต่อมาเรามาฟังปิกอัพตัวบิดบ้างครับคราวนี้เราฟังแก๊กผสมนะครับผมคราวนี้เรามาฟังภาคเสียงแตกกันบ้างครับเริ่มจากปิกอัพตัวบริดก่อนนะครับจะได้ล็อกๆหน่อยนะครับ นี้ก็เป็นซาวคร่าวๆนะครับคราวนี้ลองมาเล่นพวกโซโล่กันดูบ้างครับนี่ก็เป็นเสียงคร่าวๆนะครับของเจ้าลาวิทนะครับ XG-1S Pink นะครับซิกเนเจอร์ของผมเองนะครับยังไงก็นะครับสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ผมนะครับที่ Facebook ของผมนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูมาลองกันเองที่ CT Music Shop ได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ